เอ้ยสวัสดีครับกับโฮกกับแอปเดย์เช่นเคยนะฮะมาดูรายละเอียดกันบ้างดีกว่าสำหรับอีเวนต์และแพ็คล่าสุดแพ็คแรกอีเวนต์แรกประจำยูฟุตบอลเบส2000เอ้ยสวัสดีครับกับโฮกกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับมาแล้วนะฮะอีเวนต์แรกแพ็คแรกประจำยูฟุตบอลเบส2020อย่างเป็นทางการถึงแม้จะมีการเริ่มเปิดตัวเต็มไปเป็นพฤหัสหน้าวันที่31นะครับแต่บอกเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันนะจาก2019หลายๆอย่างที่คนต้องรู้นะครับอย่างแรกเลยคือตัวไลฟ์อัปเดตนะฮะมีการปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วมาเช็คได้นะครับฟอร์มนักเตะนะใคร A ใคร B ใคร C ใครดีไม่ดียังไงดูตรงนี้ได้เลยนะครับนะมาดูอีเวนต์แรกกันเลยบ้างดีกว่านะฮะผมอีเวนต์แรกเนี่ยจะเป็นการแข่งขันกับผู้เล่นนะฮะหรือว่าเล่นกับคนนี่แหละครับผมกับ Open Challenge นะฮะจะเห็นว่าระยะเวลาเนี่ยอยู่กับเรายาวมากๆอยู่ถึงวันที่4นะครับผมวันที่4เดือนหน้าโอ้โหอยู่กันไปยาวๆนะครับให้เราเล่นกันซ้ำนะฮะผมเอาเงินเอาทองกันได้สบายเลยนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผม Challenge 1และ Challenge 2มีแค่2นะครับคือถ้าเป็นอันที่ผ่านมาตอน2019ออนไลน์แมตช์ Challenge จะมี3แต่นี้มีแค่2และภารกิจเหมือนกันเลยก็คือเก็บ3คะแนนมาให้ได้จากการเล่น3ครั้งโอ้โหสบายมากเสมอ3ครั้งติดหรือว่าชนะครั้งแรกก็ได้ครับรางวัลนะครับผมเหมือนกันเลยชาเลนจ์1ชาเลนจ์2 50ทองถ้าคุณเคลียร์ได้ครั้งแรกนะครับรวมเบ็ดเสร็จคุณจะได้ไปเลยทั้งหมด100ทองนะครับถ้าเล่น3ก็ได้ 1,500 GP ถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยสำหรับอีเวนต์นี้นะครับใครที่ชอบความท้าทายเล่นกับผู้เล่นนะฮะเบื่อการเล่นกับบอร์ดกับคอมก็มาจัดได้เลยนะครับมาดูอีเวนต์ต่อไปกันบ้างดีกว่านะฮะถือว่าเป็นอีเวนต์แรกนะครับผมที่เราจะได้เล่นกับบอร์ดกับคอมอย่างจริงๆจังๆนะครับมากับลีกสเปนนะครับผมในอีเวนต์ที่มีชื่อว่า Spanish League Challenge แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าอีเวนต์นี้เนี่ยไม่ได้อยู่กับเราถึงวันพฤหัสหน้านะครับมันจะจบวันจันทร์ตอน 8:59 นเพราะฉะนั้นเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันรีบเคลียร์ให้จบนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรมันแบ่งออกไปทั้งหมด3ชาเลนจ์ทุกชาเลนจ์นะครับผมเหมือนกันเลยก็คือคุณต้องชนะ2ครั้งจากการเล่นทั้งหมด2ครั้งหรือพูดง่ายๆก็คือคุณต้องชนะให้ได้รวดเลยถ้าใครเล่นนะครับผมตรงนี้นะ3ชาเลนจ์ชนะ6ครั้งติดก็จบเลยผ่านเลยนะครับรางวัลนะฮะชาเลนจ์ที่1รับไปเลย 5,000 สำหรับการเคลียร์ครั้งแรกชาเลนจ์ที่2เคลียร์ครั้งแรกรับไปเลย 7,500 ครับและเคลียร์ครั้งที่3รับไปเลยครั้งแรกโอ้โห 15,000 รวมเบ็ดเสร็จ 27,500 เกือบ 30,000 เปิดแพ็คได้สบายๆเลยนะครับผม1ครั้งถ้วนถ้าเล่น3ก็รับไปเลยนะครั้งละ 1,000 แต่ถ้าสมมติว่าใครชอบเล่นอีกอันนึงนะครับผมที่เมื่อกี้นะฮะ Open Challenge เนี่ยก็จะได้ 1,500 เยอะกว่าแล้วก็โอกาสเคลียร์ได้เร็วกว่าด้วยนะครับก็อยู่ที่ว่าถนัดแบบไหนนะฮะไปลองเลือกเล่นกันได้เลยทั้ง2แบบนะครับผมจัดทีมได้อิสระมาดูในส่วนของตัวแพ็กกันบ้างดีกว่านะครับผม Spanish League Star นะครับผม300คนประกอบไปด้วยบอลดำ30บอลทอง90บอลเงิน180นะฮะสามารถใช้เงิน GP เปิดได้เหมือนเดิม 25,000 นะครับใครอยากจัดเข้าๆไปจัดเลยนะฮะอยู่กับเรานะครับถึงวันจันทร์นะครับผม 8:59 นาทีเท่านั้นนะฮะนี่เลยนะครับผมใครที่เบื่อนะฮะนักเตะแบบโอ้ยไม่ชอบอะไรการ์ดเทาอยากได้เบสเพลเยอร์จัดสิครับผมรออะไรตรงนี้รอคุณอยู่แล้วนะฮะเข้ามาจัดเอามันเอาคุ้มเอาแบบจัดเต็มได้เลยนะฮะถึงมันจะเขียน Spanish League นะฮะแต่สิ่งที่ผมสงสัยก็คือเอ๊ะ Bayern Munich นี้ย้ายมาอยู่ Spanish League แล้วหรออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็เป็นว่าเออมันไม่ได้มีแค่นักเตะสเปนนะครับผมเอาเป็นว่าเนี่ยยังไงก็ลองมาเปิดดูได้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจตรงนี้นะฮะไม่มีตำนานนะครับแต่มีบอลดำ30คนให้คุณไปเปิดกันตรงนี้ได้แบบจัดเต็มเลยและสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมอีเวนต์เนี่ยมันเลื่อนไปจบวันจันทร์วันจันทร์จะมีหรือเปล่าวันจันทร์นะครับผมมันจะมีอีเวนต์ที่เป็นแมตช์เดย์นะครับผมมาพร้อมกับคัพเซเลคชั่นนะ2ทีมจะเป็นอะไรนะครับผมรอดูได้เลยเดี๋ยววันจันทร์เราจะมีอีเวนต์ใหม่ได้เล่นกันนะครับผมประมาณนี้นะคร่าวๆนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆใครลองเล่นแล้วลองเปิดแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมรีบๆฟาร์มตังค์นะฮะเดี๋ยวจะมีแพ็คมาให้เปิดใช้เงินใช้ทองกันอีกเยอะเลยนะครับไปแล้วครับผมวันนี้ย้ำอีกครั้งนะฮะเคลียร์ให้ได้จบเร็วที่สุดพยายามวันอาทิตย์นี้นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดบอลไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามด้วยนะครับ